ดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะพี่ชื่อวดีรัตน์มุสิกรังสีนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายค่ะโรงแรมพรรษา JB ค่ะส่วนดิฉันนะคะสุภาวดีสิริธรค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมพรรษา JB ค่ะตอนนี้จอยก็ทราบมาว่าทางโรงแรม JB เองเนี่ยจะมีจัดการจัดงาน Wedding Fair Season 1ขึ้นนะคะก็อยากจะทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีหลายข้อเลยแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่เราจัดงาน Wedding พรรษา JB Wedding Fair ครั้งนี้ขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับคู่รักนะคะที่กำลังจะเตรียมจัดงานแต่งงานทั้งในปีนี้และปีหน้าได้มีโอกาสมาเลือกชมสินค้าและบริการที่ครบวงจรภายในงานเดียวประมาณว่าแบบ One Stop Service อะค่ะโดยเราทางโรงแรมเนี่ยจะเชิญพวกร้านค้าต่างๆมาร่วมออกบูธกับเรารวมแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ17บูธนะคะซึ่งจะมีทั้งบูธที่เกี่ยวกับชุดวิวาบูธเกี่ยวกับสตูดิโอถ่ายรูปบูธเกี่ยวกับร้านจิวเวลรี่ร้านทำเล็บบูธการ์ดร้านของชำร่วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสปาคอสเจ้าสาวมาร่วมในงานนี้ด้วยสุดท้ายเลยก็ยังมีของบ้านอะไรพี่เจ้ยนะคะก็มีนำรถมาโชว์ในงานเผื่อรถคู่บ่าวสาวเผื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานแล้วอยากจะซื้อรถใหม่ก็สามารถติดต่อได้ภายในงานนี้งานเดียวเลยก็คือจะช่วยเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่กำลังจะเตรียมงานเนี่ยลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการเตรียมงานสามารถทำได้ทุกอย่างในงานนี้เลยค่ะค่ะแล้วสำหรับกิจกรรมภายในงานคะจะมีค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะโดยวันแรกเนี่ยวันที่15กุมภาเนี่ยจะเป็นวันแรกของงานเราจะมีพิธีเปิดโดยจะเชิญสื่อมวลชนนะคะแล้วก็แขก VIP ของทางโรงแรมเนี่ยมาทยอยมาตั้งแต่ประมาณ5โมงส่วนประธานในงานเนี่ยเราจะให้ท่านมาตอน6โมงเย็นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการปัดลิฟวิ่นเปิดงานการโดยมีผู้บริหารของทางโรงแรมพรรษา JB ร่วมด้วยนะคะแล้วก็พอตัดลิมบินเสร็จแล้วไฮไลท์ของพิธีเปิดก็คือเราจะมีจัดแฟชั่นโชว์ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทางร้านค้าที่มาออกบูธให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะค่ะแล้วสำหรับนอกจากกิจกรรมภายในงานแล้วเนี่ยยังมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้บ่าวสาวอีกมันจะมีอะไรบ้างคะค่ะสิทธิพิเศษของผู้บ่าวสาวที่จองแพ็กเกจงานแต่งงานคืออันนี้ต้องขอบอกนิดนึงนะคะสำหรับงานนี้สำหรับผู้บ่าวสาวที่ยังไม่ได้จองงานแต่งงานที่เรานะคะแล้วกำลังเลือกว่าจะจัดสถานที่แต่งงานที่ไหนดีแล้วถ้าคุณตัดสินใจว่าโอเคคุณจะมาจัดงานที่โรงแรมพรรษา JB คุณก็มาในช่วงวันที่เราจัดงานคือ15ถึง17กุมภาพันธ์มาจองในงานแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการมัดจำเรียบร้อยเนี่ยคนที่มัดจำและจองในงานเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ลุ้นลัคกี้ดรอก็คือเราจะมีการจับรางวัลลุ้นทัวร์เกาหลีสำหรับผู้บ่าวสาวที่จองและมาจำภายในงานนะคะและนอกจากจะลุ้นไปเกาหลีแล้วนะคะนอกจากนี้เรายังมีสิทธิพิเศษที่ทางโรงแรมมอบให้ก็คือในส่วนของห้องซูเปอร์เรียเพิ่มอีก2ห้องนอกเหนือจากแพ็กเกจที่ลูกค้าได้อยู่แล้วนะคะมีห้องซูเปอร์เรียเพิ่มอีก2ห้องแล้วก็มีอุปกรณ์ของตกแต่งที่ทางโรงแรมได้ซื้อได้เลือกสรรมามากมายเนี่ยสำหรับตกแต่งเพื่อให้งานแต่งงานของคุณสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเนี่ยมูลค่าอีก 8,000 บาทแล้วก็มีในส่วนของบัตรออกกำลังกายเฮลท์คลับของทางโรงแรมนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนนอกจากนี้ก็จะมีบัตรส่วนลดกรณีไปรับประทานอาหารย่องอาหารปังขอหรือว่าไดนาสตี้ครบ 3,000 บาทก็จะได้รับส่วนลดทันที500บาทค่ะแล้วสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราได้รับความร่วมมือจากร้านค้าที่มาออกของบูธทั้งหมดนะคะต่างมอบส่วนลดให้กับทางโรงแรมเพื่อให้ทางโรงแรมเนี่ยทำเป็นวอเชอร์ให้กับลูกค้าที่จองในงานซึ่งแต่ละร้านอาจจะลด 10% 5% ซึ่งตรงนี้ลูกค้าที่จองก็สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความชอบนะคะค่ะแล้วในส่วนของการประชาสัมพันธ์เองเนี่ยค่ะทางโรงแรมได้ประชาสัมพันธ์ให้กับคนภายนอกได้รับทราบข่าวสารยังไงบ้างคะมีหลายส่วนนะก็จะเยอะนะ แต่ว่าพอใกล้ๆวันงานเนี่ยก็จะมีอีกละลอกหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ทำไปแล้วเนี่ยก็มีลงในเว็บไซต์แล้วก็ที่คนรู้กันเยอะมากก็คือจากสถานีวิทยุคลื่นหันสาวเวฟนั่นเองนะคะซึ่งเป็นของอีกส่วนหนึ่งของเจ้าของเดียวกันนะคะก็คือก็คลื่นแรงค่ะคนฟังเยอะก็คนส่วนใหญ่ก็จะทราบจากคลื่นที่อยู่นี้แล้วก็นอกนั้นก็มี Facebook ของหลายๆคนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรกันอยู่รวมทั้งของโรงแรมเองด้วยนะคะแล้วก็เว็บไซต์
ต่างๆที่ให้ความสนับสนุนเราให้สนับสนุนโรงแรมมาตลอดเนี้ยค่ะก็จะช่วยลงประกาศให้แล้วก็หนังสือพิมพ์อีกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ข่าวว่ามีหนังสือพิมพ์ส่วนกลางก็จะช่วยสนับสนุนด้วยแต่ว่ารอสักนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ที่น้องอีฟพูดไปเนี่ยก็ยังไม่ได้เน้นเรื่องว่าความเขาเรียกอะไรอ่ะมีกลุ่มๆไว้เนี่ยเข้าใจว่าเขาตั้งใจจะไม่บอกว่าแบบสีสันของงานอ่ะเรามีเยอะสีสันของงานอ่ะมีเยอะเลยแต่จะบอกไหมพอจะได้แบบว่าเช่นว่าให้ทายว่านะณวันนั้นแบบประธานในพิธีหรือว่าทางฝ่ายเราเนี่ยจะแบบออกมาเป็นธีมอะไรเราไม่บอกดีกว่าเนาะไม่บอกแต่ว่ามันจะมีสีสันยังไงอย่างน้อยต้องวันพิธีเปิดอะไรเงี้ยก็ยังไงก็เชิญสื่อมวลชนอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็จะได้ทราบกันว่าวันนั้นมันจะเป็นธีมอะไรอะไรเงี้ยและในบริเวณโรงแรมด้วยนะคะก็จะมีสีสันแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอะไรแถวๆข้างหน้าโรงแรมข้างนอกอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้นะเองให้คนรู้ว่าเรามีงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบมาแล้วเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเสริมนิดนึงตรงนี้ก็จะแจ้งเพิ่มว่านอกจากมีแฟชั่นโชว์ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็จะแจ้งให้เจ้าสาวทุกท่านทราบว่าในงานเนี่ยเราจะมีสาธิตแต่งหน้าเจ้าสาวโชว์ด้วยนะคะทุกวันนะคะเวลา 15.00 นของทุกวันนะคะก็เผื่อเจ้าสาวคนไหนแบบอยากรู้ว่าหน้าตาเราหน้าแบบนี้โทนนี้ต้องแต่งแบบไหนถึงจะเหมาะก็มาได้นะคะเราจะมีโชว์ทุกวันเลยเวลา 15.00 นนะคะที่ห้องปรารถนาแล้วก็ส่วนผู้ที่มาร่วมงานนะคะก็จะมีแจกโบชัวร์เวดดิ้งอันนี้นะคะซึ่งโรงแรมจะแจกทุกท่านที่มาในงานอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อที่ว่าทุกท่าน มาปุ๊บแล้วจะได้ยังแบบดูซิว่าโรงแรมจัดแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าโรงแรมหันศา JB เนี่ยเป็นโรงแรมที่สามารถรองรับงานแต่งงานได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบไทยแบบจีนแบบคริสแบบอิสลามหรือแม้กระทั่งแบบล่าสุดมีของเกาหลีมาจัดงานแต่งงานคือคนไทยแต่งงานกับเกาหลีแทนที่จะใส่ชุดเป็นชุดวิวาใช่ไหมคะก็ใส่เป็นชุดฮันบกอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งเราก็จะมีหลากหลายมากเลยนานาชาติตรงนี้เราสามารถรองรับได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ของน้องอีจะในส่วนของเราที่เป็นจุดเด่นอีกจุดนึงสำหรับงานแต่งงานใหญ่ๆคือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มีก็ไม่ใช่อ๋อเรามีสถานที่จอดรถใช่แล้วใช่ไหมคะจุดเด่นของโรงแรมสถานที่จอดรถนั่นเองที่เป็นที่เล็งกันว่าเวลามันมีงานใหญ่เนี้ยบางทีชนกันสองงานรถจะไปจอดที่ไหนนี่ค่ะก็ที่นี่นะได้เยอะที่สุดแล้วแหละเนาะแต่ขนาดได้เยอะแล้วลูกค้าก็ดีบ่นว่าเดินไกลไปจอดไกลเดินไกลแล้วก็ตอนนี้อาคารจอดรถเรามีจอดได้ถึง5ชั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ภูมิใจนำเสนอว่าเรามีลิฟต์แล้วเรามีลิฟต์ที่อาคารจอดรถเพราะฉะนั้นถึงจอดชั้นบนยังไงก็ขึ้นลงลิฟต์ได้ไม่ต้องเดินบันไดเหมือนแต่ก่อนแล้วเนี่ยทำมาปีก่อนแล้วเนาะใช่ค่ะนะคะก็บางท่านยังไม่ทราบอันนี้ค่ะแล้วก็บริเวณรอบๆโรงแรมก็ยังจอดได้อีกนอกจากอาคารเราแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือวางใจได้ในเรื่องของความสะดวกเรื่องที่จอดรถการจราจรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครบ่นว่าติดแล้วเนี่ยนี้ติดน้อยสุด นะคะถ้าไปที่อื่นก็ทราบกันดีอยู่เพราะส่วนใหญ่ในหาดใหญ่ก็จะมีอยู่ไม่กี่แห่งนะคะที่รองรับงานแต่งงานใหญ่ๆได้แล้วก็เราทุกคนก็จะประจักษ์แหละว่าที่เรื่องที่จอดรถมันเป็นเรื่องแบบนะมันเป็นเรื่องลำบากอะค่ะก็อันนี้ขอนำเสนอว่าเป็นจุดขายนะคะค่ะค่ะแล้วสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่กี่โมงแล้วก็จบกี่โมงคะกิจกรรมก็คืองานจะเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มนะคะของทุกวันแต่กิจกรรมเนี่ยก็คือจะสลับกันตลอดแต่หลักๆของแต่ละวันที่มีก็คือจะเป็นเรื่องสาธิตการแต่งหน้าเจ้าสาวซึ่งเวลาก็คือเป็นเวลาเดียวกันของทุกวันคือ 15.00 นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเป็นแฟชั่นโชว์สลับกันแล้วก็สุดท้ายเลยวันสุดท้ายก็คือวันที่17กุมภาเนี่ยค่ะเวลาประมาณ1ทุ่มก็จะมีการจับลัคกี้ดรอว่าเจ้าสาวคู่ไหนบ่าวสาวคู่ไหนจะได้ไปถ่ายในภูที่เกาหลีโดยทางผู้บริหารจะให้เกียรติมาจับรางวัลในครั้งนี้นะคะจับรางวัลสำหรับลูกค้า
ที่เข้ามาจองที่เขียนในงานใช่ค่ะจองแล้วก็จ่ายเงินมาจำในงานนี้เท่านั้นค่ะต้อง3วันนี้เท่านั้นนะคะใครที่คิดจะมาจองช่วงนี้อาจจะรอก่อนก็ได้นะคะมาจองใช่ค่ะเพราะถ้าจองก่อนวันงานเนี่ยจะไม่ได้ไปเก็บตามนี้จะหมดสิทธิ์นะคะอาจจะต้องรออดใจรอนิดนึงนะคะค่ะแล้วเป็นการจัดงานครั้งแรกอย่างนี้เนี่ยมีความคาดหวังยังไงกับผลตอบรับบ้างคะอืมค่ะคือครั้งแรกที่ทางผู้บริหารแจ้งในชั้นมาว่าโอเคท่านอยากให้โรงแรมภาษา JB เนี่ยเป็นโรงแรมที่เป็นลูกค้านึกถึงว่าเป็นงานแต่งงานระดับหนึ่งของหาดใหญ่ก็เลยคุยกันว่าเราน่าจะจัดงานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทีนี้พอเราทำไปปุ๊บเนี่ยเท่าที่ลงเฟซไปหรือลงสื่ออะไรไปเนี่ยลูกค้าโทรเข้ามาเยอะมากนะตอนนี้นะคะทั้งทางโทรศัพท์ส่วนตัวแล้วก็โทรศัพท์โรงแรมสนใจว่าไอ้งานนี้มันเป็นยังไงเพราะบางคนก็ถามว่าเวดดิ้งแฟร์คืออะไรหรอคุณอีทอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายเข้าไปก็คิดว่าน่าจะได้ผลได้การตอบรับที่ดีมากๆค่ะเพราะทุกวันนี้คือถึงแม้ว่าเราไม่ได้จัดงานเวดดิ้งแฟร์เนี่ยลูกค้าก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดเนื่องจากว่าทางโรงแรมหาดทรายเจบีได้มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของสถานที่ตามที่ทุกท่านได้เห็นก็คือเรามีห้องจัดเลี้ยงห้องใหม่ชื่อห้องปรารถนาใช่ไหมคะซึ่งห้องนี้เนี่ยสามารถรองรับงานแต่งงานได้ถึง50โต๊ะแต่ถ้าเกิดงานไหนที่จะจัดประมาณ100โต๊ะเนี่ยเราก็ยังจะขยายได้เนื่องจากว่าห้องปรารถนาเนี่ยมันจะอยู่ติดกับห้องจุติใช่ไหมคะก็ยังสามารถรองรับงานแต่งงานตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถือว่าได้การได้กระแสตอบรับที่ดีมากแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่โทรมาก็จะเหมือนกับว่าห้องปรารถนาว่างไหมเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วค่ะกลายเหมือนว่าเรื่องไม่สำคัญสำคัญว่าห้องปรารถนาว่างไหมว่างไหมว่างวันไหนบ้างน้องวันนี้ไม่ว่างแล้ววันไหนว่างบ้างจะเป็นอย่างนี้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะไปเรื่องเลิกค่อยมาทีหลังเรื่องอาจจะมาทีหลังตอนนี้เอาห้องว่างก่อนเอาห้องว่างเป็นหลักใช่เพราะฉะนั้นก็คิดว่ากระแสตอบรับน่าจะต้องดีมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าตัวลูกค้าเองก็พูดอยู่ตลอดคือพอมาติดต่องานที่โรงแรมก็จะถามพี่อิทร้านชุดติดต่อร้านอะไรร้านทำเล็บร้านคือเขาก็จะไม่มีข้อมูลอะไรเราก็จะคอยบอกเขาแบบนี้ตลอดแต่ครั้งเนี้ยแทนที่เขาจะถามเราก็จัดรวมทุกอย่างมาอยู่ในงานเดียวกันเลยเพื่อจะลดระยะเวลาของเขาแทนที่เขาจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว 3-4 เดือนมางานนี้งานเดียววันเดียวก็คือคุณสามารถจบทุกอย่างได้ในงานนี้เลยค่ะโดยที่มีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลอยู่ค่ะสุดท้ายก็อยากจะให้คุณพี่ให้อะพูดฝากเชิญชวนสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาเดี๋ยวอีกนิดได้ไหมคะก่อนจะสุดท้ายคือที่ถามว่าที่ว่าผลตอบรับของการจัดงานนี้เป็นยังไงพอดีน้องอีทก็ได้พูดไปถึงในมุมของลูกค้าที่น้องอีทคาดหวังใช่ไหมคะแต่ของดิฉันเนี่ยอยากจะเสริมว่าในมุมของผู้ที่ร่วมจัดเป็นยังไงอันนี้ได้ผลเกินคาดแล้วตั้งแต่บัดนี้เนื่องจากน้องอีทบอกว่าคนที่มาร่วมจัดคราวนี้เนี่ยคือมันมีอยู่เท่านี้จำนวนจำกัดใช่ไหมคะแล้วจะมีอีกหลายรายหลายร้านมากที่ว่าอยากจะมาร่วมออกงานด้วยออกบูธด้วยซึ่งมันเต็มแล้วแล้วก็จะบอกว่าคราวหน้าไม่ยอมแล้วนะต้องขอด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นกระแสอีกอันนึงในส่วนของผู้จัดที่มีการตอบรับเห็นชัดแล้วว่าทุกคนอยากร่วมกับเราก็คราวหน้าน่าจะจัดใหญ่กว่านี้ใช่ค่ะที่คุยกับผู้บริหารที่ก็คราวหน้าอาจจะไม่เฉพาะห้องปรารถนาอาจจะทะลุไปห้องจุติอะค่ะเพราะมันเป็นทางเชื่อมกันตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวร้านค้าตรงไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับเราในปีนี้อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเดี๋ยวยังไงปีหน้าเดี๋ยวจะพยายามจัดให้ใหญ่ให้ใหญ่กว่านี้กว่านี้นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้มีโอกาสมีส่วนร่วมมาออกบูธในงานนี้นะคะค่ะค่ะเชิญชวนขอบคุณเชิญชวนเริ่มเชิญอยากจะให้คุณอีทเนี่ยพูดเชิญชวนกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มบ่าวสาวที่มีแพลนไว้ว่าจะแต่งงานนะคะมาร่วมงานค่ะค่ะก็งานก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะทีนี้บ่าวสาวผู้ไหนที่กำลังดูสถานที่ว่าจะจัดงานที่โรงแรมไหนยังไงดีอยากให้โรงแรมหาดทรายเจบีเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้บ่าวสาวว่าเป็นโรงแรมที่สามารถรองรับงานแต่งงานและสามารถดูแลงานของท่านได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเรามีทีมงานที่มืออาชีพรวมทั้งเรามีห้องจัดเลี้ยงใหม่นะคะรวมทั้งมีระบบแสงสีเสียงแล้วก็อาหารของเราตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงเรื่องอาหารโดยทางผู้บริหารก็ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้น้อยไปกว่าเรื่องการตกแต่งสถานที่นะคะก็มีเชฟที่มีฝีมือดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเลือกมาจัดงานที่เราเนี่ยท่านจะไม่ผิดหวังทั้งในเรื่องของอาหารรสชาติการบริการระบบแสงสีเสียงจัดเต็มให้ทุกงานแน่นอนค่ะ